Hi PBS Podcast. View the world via the voice. Star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH. สวัสดีครับผมเต้นนะัทนนท์ดวงสงเนินครับ สวัสดีครับผมนิกชินโพงเลี่นพานิชครับสวัสดีครับผมปรับเฉพัฒนอาชีวร,งรังอโพรครับวันนี้พบกับพวกเรา3คนเลยนะครับสําหรับผู้ดําเนินรายการ Star Stuff Podcast เรื่องเล่าจากดวงดาวตอนนี้ครับ,รบตอนนี้เนี่ยค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเป็นคลิปวิดีโออัพขึ้นไปอยู่บน c h anel n YouTube ของทางไทย p p s p o d c a s t ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากที่จะเห็นหน้าตาของพวกเรา3คนเนี่ยก็สามารถไปรับชมทาง YouTube ได้นะครับ หัวข้อวันนี้ค่อนข้างพิเศษเลยครับเพราะว่าตัวต้นเองเนี่ยก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ตามฟังเรามาเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพรวมของรายการของเราแล้วเนาะว่าเราจะพยายามพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์อวกาศในแง่ที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นปรัชญาเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยวิทยาศาสตร์หรือว่าศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์น้องมันก็มีกระบวนการที่ทําให้มนุษย์ค่อยค่อย เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในธรรมชาติแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาอนาคตศึกษาปัจจุบันจนทําความเข้าใจศาสตร์ต่างๆได้นะครับดังนั้นตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับเริ่มต้นก่อนละกันว่าการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ฮะเอาแบบภาพรวมโอเวอร์ออลก่อนว่ามันมันคืออะไรครับครับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยฮะมันคือเหตุการณ์สําคัญหนึ่งใน ตะวันตกช่วงหลังจากยุคกลางนะฮะก็หลายๆคนน่าจะเคยรู้จักยุคมืดที่มันมีอัศาวินมีเจ้าชายมีเจ้าหญิงมีมังกรเรื่องราวต่างๆะฮะยุคนั้นนะครับมันเป็นยุคที่เรียกว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้น้อยมากเลยแทบไม่มีองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเลยแต่ว่ามันจะมีมายสโตนสําคัญมายสโตนหนึ่งในประวัติศาสตร์ตะวันตกฮะที่ทําให้หลังจากนั้นมันเกิดเป็นการศึกษาเรื่องของดาราศาสตร์เรื่องของฟิสิกส์ชีววิทยาขึ้นมามก็คือ เป็นยุคที่มันเกิดนิวตันเกิดกาลิเลโอหรือว่าเกิดนักวิทยาศาสตร์หลายคนขึ้นมาจนพัฒนาเป็นองค์ความรู้จนเป็นองค์ความรู้ที่เราใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนะฮะรเรื่องราวเนี่ยถ้าอยากเล่าให้มันครอบคลุมจริงๆอะครับมันต้องปูพื้นฐานยาวนานมากเพราะว่า scientific revolution มันมันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์หลายส่วนมากทั้งในด้านของสังคมศาส,สนาความเชื่อจนไปถึงมันก็ได้รับอิทธิพลสูงมากจากยุคข,ของปริโรลันนะฮะก็คือเป็นหลักพันปีก่อนเลย ก็วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมันทําให้เกิด scientific v o l u t i o n ขึ้นมาได้ยังไงแล้วสุดท้ายไอการปฏิวัติของวิทยาศาสตร์เนี่ยฮะมันสําคัญยังไงบ้างอืมเขาถามส่วนตัวว่าทําไมถึงอินกับเรื่องนี้ผมส่วนตัวชอบเรื่องของวิทยาศาสตร์อยู่แล้วฮะแล้วก็เรื่องของประวัติศาสตร์ผมรู้สึกว่าจุดเนี้ยฮะมันเป็นจุดที่องค์ความรู้ทั้งสองมันมา c o l แลปส์กันค่อนข้างชัดเจนมากคือจริงๆมันก็ มันก็ขนาดหรือว่ามันก็มาผสมกันตลอดอยู่แล้วล่ะฮะแต่ว่าจุดนี้ฮะมันเป็นจุดที่มันชัดเจนมากๆแล้วก็มันมีตัวแปรหลายอย่างมากๆที่มันส่งผลกระทบมะฮะเหมือนว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันทําให้เกิดสิ่งนี้นะทําให้เกิดสิ่งนี้นะแล้วมันเยอะมากอะฮะซึ่งแต่ละอย่างมันสําคัญมากว่าทําไมเหตุการณ์นี้ฮะมันทําให้มุมมองของมนุษย์ต่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปทําไมมุมมองของมนุษย์กับศาสนาเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าแม้กระทั่งทําไม เหตุการณ์นี้ฮะมันสามารถอธิบายได้ว่าทําไมต้นอยุธยาฮะมันถึงมีแค่แบบไทยรบพม่าไทยรบเขมรแต่ว่าช่วงไทยอุทยาฮะมันมีพระนารายมหาราชติดต่อกับฝรั่งเศสแล้วทําไมมันไม่เห็นมีในช่วงต้นอยุธยาเลยคือจริงๆเหตุการณ์นี้ฮะมันสามารถมาร์กประวัติศาสตร์ได้ว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องราวแบบนั้นครับครับอย่างที่ป๊บบอกเลยว่าการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะในปัจจุบันเนี่ยฮะเวลาเราออกแบบสิ่งดวดอะไรเรายังใช้กฎที่มาจากนักวิทยาศาสตร์จากยุคสมัย ยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์อยู่เลยซึ่งมันก็มีระยะเวลาตั้ง4ี่ห้าปีมาแล้วซึ่งก็ถือว่านานพอสมควรนะฮะถามว่าทาไมเราถึงเรียกมันว่าปฏิวัติวิทยาศาสตร์เพราะว่าอย่างช่วงหนึ่งในใน,ในยุโรปเนี่ยมันเคยรุ่งเรืองมาก่อนอยู่ครัหนึ่งแล้วมันก็เรียกได้ว่าล่มสลายไปความรู้เลือนหายลืมเลือนนะฮะคนเราก็จะเรียกว่ายุคกลางเนาะแต่ว่ามันก็มีคำหนึ่งนะฮะในประวัติศาสตร์เราจะเรียกกันว่ายุคมืดครับว่ายุคมืดช่วงประมาณไหนนะนี่ ช่วงประมาณศตรวรรษที่5ครับถึงศตวรรษถึงปลายศตรวรรษที่15ครับซึ่งทางนัก<อ>วิชาการประวัติศาสตร์เป็นพ<า>ัน 1, ปีใช่ซึ่งทางนักวิชาการประวัติศาสตร์ตะวันตกเนี่ยฮะเขาจะเริ่มนับยุคมืดอย่างเป็นทางการนะฮะตอน การล่มสลายของจกักรวรรดิโรมันตะวันตกนั่น,นเองนะฮะเราลองนลกภาพจกักรวรรดิโรมันนะฮะตามภาพยนตร์เก่าๆที่จะยิ่งใหญ่ขยายอาณาเขตไปทั่วนะฮะถือว่าเป็นจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มากในยุคโบราณภาพจําของจกักรวรรดิโรมันที่เราคุ้นเคยกันดีก็อย่างเช่นคโคลอสเซียมถูกไหมฮะซึ่งมันอยู่มา2,000กว่าปีแล้วคือเก่ากว่าอยุธยา56เท่าอันนี้แหละมันคือนวัตกรรมของคนสมัยนั้นที่มันถูกคิดคนขึ้นมาได้แต่อยู่ๆพอจักรวรรดิโรมันล่มสลายไป คนยุโรปสร้างอะไรแบบโคโลอเซียมไม่เป็นอีกเลยเ,ออเป็นพันปี<ะ>ถามว่าอ้าวแล้วจากที่เราเคยมีความรู้เคยมีวิทยาการมากมายแล้วมันสูญหายไปได้อย่างไร,รนั่นแหละครับมันคือช่วงที่เราแบบหลงลืมความคิดหลงลืมการพัฒนาเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้มันเลยทําให้เราติดอยู่ในยุคมืดที่ไม่ก้าวเดินไปไหนเนี่ยมาเป็นพันปีเลยอ,อซึ่งเนี่ยมันขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เองนะฮะที่รเราจะไปแบบในทางที่แบบได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าการที่คุณมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันก็นําความสุขความสบายให้กับคนถูกไหมคุณมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์คุณสามารถสร้างระบบชลประทานที่ดีขึ้นได้ผู้คนมีกินเดินทางสะดวกสร้างอาคารบ้านเดือนวางแปนเมืองดีอ่าอะไรอย่างเงี้ยฮะมันคือมันเลยเป็นเรื่องสําคัญของวิทยาศาสตร์นะฮะจนในที่สุดแล้ววิทยาศาสตร์มันก็สามารถนําเราไปสู่ดวงดาวได้อยากขอฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนอาจจะช่วยกันเล่าว,ว่าที่บอกว่าองค์ความรู้มันหายไปเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าพอหลังยุค การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยองค,ความรู้แบบโหมันเริ่มต้นขึ้นมาจากศูนย์เลยเนาะแต่ว่ามันมีองค์ความรู้ก่อนหน้ายุคมืดที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคของกรีกโบราณยุคอะไรพวกนี้ครับอยากให้เล่าให้ฟังอะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยในในยุคกรีกโบราณเขาไม่ได้โง่นะเขาแบบโหฉลาดมากคือสามารถอธิบายแบบฟิสิกได้เป็นฉากฉากๆเลยเนี่ยคือมันรุ่งเรืองแค่ไหนในยุคก่อนหน้านั้น ถ้าใครเคยเห็นมีมในอินเทอร์เนต็ตอะฮะมันก็จะมีบางคนที่บอกว่าถนนโบราณเมื่อ2 0 0พปีที่แล้วเทียบกับถนนกรุงเทพสมัยนี้อะไรประมาณาน,นี้ค่ะคือคือ,คอมันเป็นเพราะอะไรคะ,ะมันเป็นเพราะว่าวิทยาศาสตร์อะครับจริงๆมันไม่ได้จําเป็นต้องเฮ้ยเราจะสร้างกล้องโทรทัศน์นะเราจะสร้างจรวดนะบางทีมันพื้นฐานมากๆา่อะฮะอย่างเช่นเราจะสร้างถนนยังไงให้มันแข็งแรงหรือว่าเราจะสามารถสร้างระบบชุลประทานยังไงให้มันดีขึ้นแบบที่พี่นิกเล่าได้ ทุกอย่างอะฮะมันเริ่มต้นจากการตั้งคําถามก่อนฮะอาจจะลองจินตนาการไปถึงช่วงยุคยังเป็นยุคที่มนุษย์ยังเป็นคนป่าอยู่ละกันอาจจะดูแทงไปหน่อยแต่ว่ามันคือยุคที่มนุษย์ยังไม่ได้ตั้งคําถามกับอะไรอะฮะอย่างเช่นเห็นฟ้าผ่าเราก็บอกว่าอ๋อก็เพราะว่าวิญญาณหรือเทพเจ้าพิโรธแล้วการที่เราจะทําให้เขาไม่พิโรธอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะทําพิธีอะไรบางอย่างสสุดท้ายแล้วอะฮะมนุษย์เขาจะพยายามโยงเหตุการณ์ในธรรมชาติกับอะไรบางอย่างที่เขา จะพยายามทำความเข้าใจได้ครับสุดท้ายเราเนี่ยมันจะพยายามทำความเข้าใจกับเหตุการณ์อะไรสักอย่างนี่แหละขึ้นอยู่กับว่าการที่เขาจะพยายามเข้าใจเหตุการณ์นั้นมันมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้คฮะคือเมื่อก่อนอ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องตรงๆเลยบอกว่าที่ดาวมันเป็นแบบนี้เพราะว่ามีเทพที่ฟ้าผ่าฟ้าร้องออฝนตกภูเขาไฟระเบิดมันเป็นเพราะว่าสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เหนือกว่าเราเป็นคนควบคุมมันขึ้นมาฮะแต่ว่าทีเนี้ยครับพอในยุคของกรีกโบราณละกันช่วงยุคกรีกโรมัน มันได้เกิดเหตุการณ์สาคัญอย่างหนึง่งฮะคือมนุษย์เริ่มตั้งคําถามมากขึ้นอมนุษย์เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆหรือว่าไม่ใช่เทพว่าที่จะเป็นคนสร้างทุกอย่างจริงๆบางทีสิ่งของสิ่งหนึ่งมันอาจจะมีเหตุกับผลของมันก็ได้ครับลองคิดดูฮะถ้าเราอนุมานว่าเทพเจ้าทําทุกอย่างเลยฮะเราจะไม่สามารถหาเหตุผลของการทําอะไรได้เลยคือสมมติว่า<อ>ถ้าเทพเจ้าเป็นคนที่ฟ้าผ่าลงมาฮะเราจะไม่สามารถทํานายได้ว่าฟ้ามันจะผ่าเมื่อไหร่ เพราะมันอาจจะเป็นแค่คนคนเดียวที่ทําอะไรอย่างนี้แต่ว่าการที่มนุษย์พยายามหาเรียกว่าเป็นสาเหตุของเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งลวกันมันมันทำให้มนุษย์เริ่มที่จะค้นคว้าอะไรมากยิ่งขึ้นซึ่งการค้นคว้าเนี่ยฮะมันได้เกิดเป็นการตั้งคําถามคืออย่างแรกมันเป็นการตั้งคําถามกับธรรมชาติก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นนะฮะพอตั้งคําถามตั้งคาถามไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดเป็นปรัชญา,าขึ้นมาครับคือ ฟิโลโซฟีหรือว่าฟิโลโซฟีที่แปลว่าปรัชญาเนี่ยครับคุณผู้ฟังมันมาจากคํา2งคำเนาะก็คือฟิโลสที่แปลว่าความรักแล้วก็โซเฟียที่แปลว่าความรู้นะฮะคือ2คํคำนี้พอเอามารวมกันเนี่ยมันก็กลายเป็นความรู้ที่มาจากความรักหรือว่าความรักในความรู้ความรักที่จะรอบรู้ความรักที่นํามาซึ่งความรู้อะไรประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ยมันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเนาะในอดีต คือเมื่อก่อนมันคงไม่มีแบบฟิสิก์เคมีชีวะอะไรแบบที่เราเรียนกันอยู่ปัจจุบันหรอกครับเขาแค่มนุษย์พยายามที่จะอธิบายธรรมชาติเนาะเราก็การศึกษาปรัชญาธรรมชาติเนี่ยมันก็นํามาซึ่งความพยายามในการอธิบายสิ่งที่ปั๊บพูดมาก่อนหน้านี้นั่นแหละว่าโอเคถ้าเกิดว่าฟ้าผ่าเกิดจากเทพเจ้าแปลว่าเราจะคาดเดาไม่ได้เนาะว่า<ะ>ความเชื่อมโยงระหว่างฟ้าผ่ากับฝนตกกับปรากฏกรารณ์อื่นๆฟ้าผ่าฟ้า,ฟาร้อง หรือดูการการเคลื่อนที่การอพยพย้ายถิ่นฐานต่างๆมันมันมีสาเหตุเกิดจากอะไร,รมันก็เลยเริ่มมีการศึกษาศาสตร์พวกนี้จริงจังขึ้นมามันก็กลายเป็นปรัชญาเนาะคือ,อมผมรู้สึกว่าเวลาพูดถึงในปัจจุบันนะฮะหลายๆคนจะมองว่าปรัชญาเป็นสาขาแบบดูเหมือนค่อนข้างไปทางศิลปะ,ะอะฮะแต่จริงๆมันกว้างมากเวลาเราพูดถึงปรชะะัชญาฮะมันมีตั้งแต่ ปรัชญาของวิทยาศาสตร์เราหาความรู้ได้ยังไงจนกระทั่งถึงการตั้งคําถามว่าอะไรคือสิ่งที่เล็กที่สุดอะไรคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาคิดกันมาตัง้งแต่กรีกแล้วเพราะว่าการที่ศึกษาเรื่องธรรมชาติอะฮะเราจะไม่ได้ตั้งคําถามกับแค่ปรากฏการณ์ของธรรมชาติแล้วเราจะเริ่มตั้งคําถามกับการมีอยู่ของธรรมชาติว่าอะไรคือแก่นของทุกอย่างแบบที่เราบอกอะฮะก็เป็นอภิปรัชญาเนาะจนกระทั่งถึงว่าสังคมเราเป็นยังไงอะไรคือสังคมที่ดีก็เป็นไม่ใช่แค่ เรื่องของธรรมชาติและมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ด้วยรเรื่องของสังคมจนกระทั่งถึงศิละปะมันงามตรงไหนอะไรเงนี้ยฮะซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เมื่อก่อนการตั้งคําถามมันไม่ได้แบ่งขอบเขตอะฮะว่าอย่างที่พี่เติ้ลพูดเลยฮะมันไม่ได้มีฟิสิกเคมีหรือชีวะทุกอย่างฮะมันคือการตั้งคําถามเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเห็นก็คือถ้าเราลองไปอ่านวิกิพีเดียของอริสโตเติลหรือของอะไรเงนี้ฮะเราจะเห็นว่าเอ้ยทําไมเขาทาทุกอย่างเลยวะเป็นทั้งแบบนักคณิตศาสตร์เป็นทั้ง นักประชาการเมืองเขียนงานเรื่องเกี่ยวกับศิลปะเขียนงานเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ด้วยอะไรอย่างนี้ยฮะมันมันไม่ใช่เพราะว่าเขารับหลายจอบฮะมันเป็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> มันเป็นการตั้งคําถาม <c oughs> ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นสาขาไหน <c oughs> แล้วเขาพยายามหาคําตอบกับหลายๆเรื่องแค่นั้นเองโอเคทีนี้ความก้าวหน้าในสมัยยุคกรีกเนี่ยมันมันไปไกลแค่ไหนฮะมันมีศาสตร์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างผมรู้สึกว่ากรีกที่น่าสนใจอะฮะการศึกษาธรรมชาติอะฮะมัน ต้องเรียกว่าถึงมันมีการศึกษาแต่มันอาจจะยังไม่เป็นระบบละกันสุดท้ายแล้วมันก็มีสกูเออศึกษาเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อยู่ดีอะฮะซึ่งแต่ละคนเขาก็จะมีการศึกษาของตัวเองเช่นถ้าใครเคยเรียนคณิตศาสตร์ขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามันมีปิทากรัสก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรีกแล้วในคอนเท็กซ์ของดวงดาวคอนเท็กซ์ของดาราศาสตร์ที่เป็นงานของสเปซทีเชนะฮะผมรู้สึกว่าที่น่าสนใจคือมันก็มีนักปรัชญาหลายคนเหมือนกันฮะที่เริ่มศึกษาเรื่องของดาราศาสตร์ ที่ผมสนใจมากที่สุดเป็นเรื่องของนักประชญาชื่ออริสตาคาสแห่งซามอสครับคนนี้ฮะเขาพยายามวัดข,ดขนาดของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ว่ามันขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีสูตรแบบลองตีเส้นลองทําเป็นสามเหลี่ยมอะไรงงี้ด้วยฮะซึ่งซึ่งมันก็ผิดแหละฮะแต่อย่างน้อยเขาก็มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจที่เขาได้เริ่มคิดอะไรบางอย่างเหมือนกัน ที่จริงมีอีกคนหนึ่งเนี่ยอยากจะมาแชร์กับปั๊บด้วยนะฮะเขาชื่อว่าอิรัตอสเทนิสนะฮะเป็นนักปรัชญ,ญากริกแต่ว่าอาศัยอยู่ที่อเล็กซานเดียนะฮะในในยุคสมัยนั้นซึ่งอเล็กซานเดียมันก็คือเมืองท่าของอียิปต์เมืองหนึ่งนะฮะที่จะมีหอสมุดที่มีชื่อเสียงที่เราอาจจะเคยได้ยินกันว่าหอสมุดแห่งอเล็กซานเดียนะฮะซึ่งเขาจะเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆไว้อย่างมากมายเลยนะฮะแล้วก็นักปรัชญาที่ชื่อว่าอิรัตอสเทนิสคนนี้เนี่ยฮะเขามีความคิดที่จะอยาก วัดว่าโลกเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนกันแน่ออซึ่งเขาก็คิดคนวิธีที่ชาญฉลาดขึ้นมาฮะโดยการใช้แท่งไม้แค่สองแท่ง<อ>นะฮะ<อ>เพื่อวัดโลกใหญ่ขนาดไหนและเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าโลกนั้นกลมเมื่อ2 5 0พันหรอปีก่อนครับนะฮะลองจินตนาการเป็นคนสมัยนั้นดูนะฮะเราไม่มีดาวเทียมเราไม่มีอะไรเลยเราขายืนติดกับพื้นนี่ได้โอ้โลกแบนไม่ครับไม่ครับนะฮะโลกโลกแบนแน่นอนใช่ไหมแต่อีรทอส์ชนิดเนี่ยเขาใช้วิธีการนะฮะในการเอา เอาแท่ทงไม้ไปสองเมืองใช่เมืองแรกที่เล็กซาเเรียนะฮะแล้วก็อีกเมืองนึงเนี่ยอยู่ไกลออกไปที่ไซย,ยิน,นะฮะทางตอนใต้ของอียิปต์ซึ่งทีเนี้ยเขาก็วัดระยะห่างระหว่างสองเมืองเนี้ยปรากฏว่าระยะห่างที่เขาวัดได้เนี่ยอ,อ,อยู่ที่ประมาณ25,000หไมล์มนะฮะสองหมไมล์ปัจจุบัน ซึ่งทีนี้เขาก็มาเทียบองศาดูเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนที่ไปทางไหนก็ตามเนี่ยเส้นโค้งของโลกมันก็จะสามารถวัดองศาได้เขาก็วัดได้ว่า7.2องศาทีนี้เขาก็เอามาเทียบสมาการง่ายๆอะครับว่าเออโลกเรามันก็กลมใช่ไหมอ่ะก็ต้องมี360องศาแต่เขาก็มาขึ้น7.2ส่วน360คูณ25,000ไมล์ส่วน x ครับจบอ่าก็เลยได้เป็นก็เลยได้เป็นเส้นรอบวงครับ ขออภัยฮะเ,เส้นสูงสุดของโลกก็วันระยะทางได้เลยโดยมีอัตราการคาดเคลื่อนในปัจจุบันแค่คน้อยกว่า1%อีกซึ่งถามว่าแล้วแท่งไม้2แท่งมัน มันเขาไปปักทําไมอะไรเงี้ยฮะมันมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนเอาไปปักแล้วเอาไม้บรรทัดมาพันรอบให้มันเป็นขึกได้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันปักเพราะว่ามันสามารถวัดเงาได้ฮะว่าความยาวของเงาจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาถ้าใครลองสังเกตดูฮะถ้าเราเอาแสงอะไรสักอย่างไปส่องแต่ละส่วนของสิ่งเดียวกันด้วยองศาต่างกันนะฮะเราจะเห็นว่าเงามันทอดยาวต่างกันฮะซึ่งไอเงาตรงนี้ฮะกับแท่งไม้สองแท่งที่มันอยู่คนละคนละจุดบนวงกลมของโลกไปละกันมันทําให้ มานทาให้เงาความยาวไม่เท่ากันฮะเราตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เอลทอรเทนีส,สามารถรู้ได้ว่าอ๋อจากเมืองเมืองนี้ไปเมืองอีกเมืองหนึงมันคือประมาณ7องศาใช่ครับก็เป็นเรื่องที่น่าแบบตื่นตาตื่นใจที่ว่าเออสมัยก่อนเนะี่ยเขาคิดกันด้ขนาดนี้แล้วนะฮะสองพปีก่อนนี้ก่อนอยุธยาเกิดนะฮะประมาณ2,000ปีเต็ม ครับนะฮะซ,ซึ่งถือว่านานมากๆถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์ของเราเองนะฮะแต่ว่าอย่าง,างว่าแหละฮะหลังจากนั้นมันก็เข้าสู่ยุคมืดเนาะฮะเพราะหลังจากยุคกรีกก็เป็นยุคที่โรมันนะฮะก็มายึดกรีกเนาะผนวกรีกเข้าไปก็เป็นจกักรวรรดิโรมันซึ่งมันมีอีกข้อมูลที่น่าสนใจว่าเอ้ยชาวโรมันนยฮะมีอัตราการอ่านออกเขียนได้เนี่ยอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ครับนะ,ะนะฮะถ้าเกิดว่าเราเทียบกับปัจจุบันโอเคปัจจุบันคนไทยอาจจะมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยสิบเปอระบบ นะฮะคือมีความรู้เนี่ยก็ดีแต่ว่าการมีวิธีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นได้เนี่ยมันดีกว่านะฮะเราจะมีวิธีการอะไรที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ที่มันดีกว่าการนั่งเล่าเรื่องในแคมป์ไฟ uh huh. ถูกไหมฮะเออมันก็ต้องมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่อย่างแบบอย่างดีนะฮะในยุคสมัยนั้นแต่อย่างว่าแล้วฮะพอจกกักรวรรดิโรมันเนี่ยล่มสลายใช่ไหมฮะโดยปัจจัยภายนอกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกของ ชนเผ่านะฮะที่อยู่ตามตะเข็บชายแดงการคอร์รัปชันนะฮะภายในการเมืองของโรมันเองนะ,ะครับเนี่ยพราะมันล่มปุ๊บพวกองค์ความรู้ก็สูญหายไปนะฮะแต่ขอ d i s เคมตรงนี้ไว้นเนิดหนึ่งว่าการที่เราพูดว่าย,ยุคมืดหรือว่าการล่มสลายของโรมันมันทําให้ความเป็นวิทยาศาสตร์หายไปนะฮะมันคือเป็นแค่ในส่วนของยุโรปนะฮะแต่ในส่วนอื่นของโลกนะฮะอย่างจากักรวรรดิมุสลิมเองในยุคนั้นหรือว่าจากักรวรรดิของจีนนะฮะยังไม่เป็นยุคมืดนะฮะก็ยังมีองค์ความรู้อยู่ใช่ก็คงยังมีองค์ความรู้อยู่นะฮ แต่ประเด็นก็คือว่าองค์ความรู้เหล่านี้มันไม่ได้ถูกพัฒนาต่อยอดไปเป็นนวัตกรรมอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนโลกมันยังไม่ได้แบบมันยังไม่ได้เชื่อมต่อกันขนาดนั้นเนาะเหมือนกับว่าเซอร์วิสเอเชียก็อยู่เซ u t ์วิสเอเชียไปจีนก็อยู่จีนไปอาจจะมีการแบบว่าไปมาหาสู่กันบ้างแต่มันไม่ได้แบบเป็นเหมือนปัจจุบันที่เรามีอินเทอร์เน็ตคือผมชอบคำคำหนึ่งในหนังสือเซเปียนมากฮะของยูอลฮารลีหลายคนน่าจะรู้จักกันแหละมันคือโลกสมัยก่อนนะฮะมันไม่ใช่เป็นถ้าภาษาอังกฤษมันคืออาร์ อ่ะฮะมันคือสมัยก่อนมันคือ Ask and them อาร์สแอนเดมอ่ะฮะคือเราไม่ได้มองว่าคนในกรีกโรมันสมมติเราเป็นชาวกรีกอ่ะฮะเราไม่ได้มองว่ามันเป็นคนจีนเป็นพวกเดียวกับเราเพราะมันไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่า globalization มันคือเหมือนถ้าเอาแบบเข้าใจง่งายๆอาา่ะฮะมันก็อาจจะเหมือนว่าเจขายเป็นคนละชนเผ่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่อ,อาจจะดูโมเดิร์นกว่านิดนึงพูดง่ายๆเหมือนเอเลี่ยนเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าเวลาเราเราอยู่ที่โรมานี่สถาปัตยกรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคนพูดอีกภาษาหนึ่งแต่ว่าเราเป็นจีนก็อีกแบบนึง แต่ว่ามันถามว่าไม่มีการค้าขายกันไหมมันมีฮะแต่ว่าในเรื่องการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากหน่อยเพราะว่าการค้าขายส่วนมากเนี่ยเขาจะโฟกัสในเรื่องของสินค้าฟุ่มเฟือยนะฮะเ<อ>ช่นผ้าไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เขาไม่ได้ค้าขายดินปืนอะไรอย่างกันนะ,ะในในยุคโบราณน,นะฮะถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งหลายนะฮะ,ฮะมันเลยไม่ได้มีการต่อยอดไปขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็กลับเข้ามาเรื่องเกรโอลอมันนิดหนึ่งผมรู้สึกว่า ที่น่าสนใจอะฮะคือแบบที่พี่นิกพูดเนาะที่บอกว่าเรารู้กันตัองอ้งแต่สมัยนั้นแล้วว่าโลกกลมมันเรารู้กันว่าโลกกลมอะฮะก่อนที่จะมีคนเชื่อว่าโลกแบนอีกเออได้ซําแล้วก็สมัยนั้นนะฮะมันมีคอนเซปต์ของเฮลิโอเซนทริกแล้วมันคือการที่เราเชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของอะไรระบบอะไรสักอย่างใช่เราลโลกอะฮะโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็เฮลิโอคือดวงอาทิตย์เซนทริกก็ตรงกลางมันคือแนวคิดว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางซึ่งมันจะต่างกับ ความเชื่อสมัยสมัยยุคมืดที่เราจะเชื่อเป็น g e โ c เซนติกก็คือเชื่อว่าโลกเราเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วดวงอาทิตย์โคจรรอบครับถ้าเป็นประเทศไทยเราก็เขาาพัสุูเมนอยู่ตรงกลางครับเนประมาณนี้ถ้าเป็นของบ้านเรานะฮะเราก็มีอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากะฮะคือเวลาเราพูดว่าหลังจากเมื่อกี้โรมันยิกรีกแล้วเนาะทีนี้ฮะโรมันก็มีจุดล่มสลายของมันใช่ไหมฮะ <c oughs> เวลาเราพูดอะฮะเราจะชอบพูดว่าคนป่าเถียนบาบาริยันยิดโรมันไปอะไรเงนี้ฮะซึ่งถามว่าคนบาบาริยันนั้นคือใครลองจินตนาการดูฮะเมื่อ2,000ปีก่อนอะมันคืออยู่ในยุโรปเนาะบาบาริยันพวกนั้นอะคือคนเยอรมันนะครับที่จริงมันก็พูดยากนะว่าว่าเป็นเยอรมันเพราะว่าคําว่าบาบาริยันเนี่ยมันแปลว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่โรมันเรียกบาบาริยันหมดชาวโรมันไปเจอจีนบาบาริยันเจอคนนี้เนี่ยบาบาริยันไม่ว่าจะเจอใครก็บาบาริยันนะฮะซึ่งเยอมัน ที่ชนเผ่าเยอรมันเรียกอย่างนี้แล้วกันไม่ใช่คนเยอรมันชนเผ่าเยอรมันมาบุกเนี่ยมันเป็นจุดสุดท้ายแล้วกันที่ปักตอกบุรปักลงศพนะฮะแต่ว่าที่จริงมันมีเหตุการณ์ปัจจัยอื่นมากมายนะฮะที่เกิดขึ้นก่อนนั้นอย่างเช่นก็อย่างที่พินิกพูดเลยมันมีเรื่องของการคอร์รัปชันภายในเรื่องของการสรัพท่้องอำนาจด้วยใช่ครับที่มีปัญหาเยอะครับโอเคนั่นก็คือสาเหตุว่าทําไมเราถึงมีความรู้ช่วงหนึ่งแล้วความรู้หายไปใช่ครับแต่ถามว่ามันหายไปไหมหายไปสนิทเลยไหมไม่หายสนิทนะ คือต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นมันจะค่อนข้างซับซ้อนในหนึ่งเพราะว่าโรมันที่บอกว่าโรมันล่มเนี่ยมันล่มแค่ซี่ของตะวันตกใช่ทีนี้ความรู้มันก็ไปหมกกันที่จักรวรรดิโรมันส่วนที่เป็นตะวันออกนะฮะเพราะตอนนั้นเขาแยกจักรพรรดิกันเหมือนตะวันตกก็มีจักรพรรดิตะวันออกก็มีจักรพรรดิอะไรเงี้ยครับพอโรมันตะวันออกเองอยู่ใช่ไหมความรู้ก็ไปสั่งสมอยู่ตรงนั้นซึ่งปรากฏว่าโรมันตะวันออกนะฮะเขาก็นบถือศาสนาคริสต์แล้วตอนนั้นแต่เป็นคริสต์ที่มีความเห็นไม่ตรงกับทางฝั่งตะวันตกที่่เเเพิิิิงดดดนนนนยยยยึึไปมัลกกกกกาารแ้ออข พอแยกนิกายออกเป็นฝั่งตะวันออกจะเรียก่ออร์เทด็กซ์นะฮะตะวันตกคือคาทอลิกเขาไม่ถูกกันปุ๊บการแชร์องค์ความรู้การค้าขายมันถูกแบบตัดสะบั้นไปหมดเลยนะฮะมันก็เลยไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนทางองค์ความรู้กันเท่าที่ควรนะฮะกลายเป็นว่าโลกตะวันตกตอนนั้นก็ตกอยู่ในอํานาจของคริสตจักรนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องพูดกันนะฮะว่ามันขัดขวางต่อการพัฒนาองค์ความรู้อย่างไรนะฮะก็ทําสกิปข้ามจากช่วงกรีกโรมันของเราไปก็อย่างที่บอกนะฮะหลังจากการ ร่มสลายของโรมันจนกระทั่งถึงช่วงก่อนที่จะมีการปฏิวัติวิวทยาศาสตร์ะฮะมันคือช่วงยุคมืน่น uh huh. มันคือช่วงยุคที่อย่างที่เรารู้อะฮะถ้าเราดูหนังเนาะเราก็จะเห็นว่าระบบชนระบประทานห่วยแตกมากโลกก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเท่าไหร่ uh huh. อะไรเงี้ยฮะไม่ได้มีการพัฒนาของความรู้เท่าไหร่ซึ่งโลกในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทั้งโลกนะฮะอย่างที่ d i s c l a i m ไปคือ, <laughs> ค,อคือแบบฝั่งจีนก็มีของมันฝั่งอินเดียก็มีของมันอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าฝั่งตอนตกเนะะี่ยฮะก็คือหาย แบบหายไปเลยอะไรประมาณนี้ก็คือค่อนข้างเงียบ <ừ> เราก็จะเห็นว่าสถาปัตยกรรมมันไม่ได้มันไม่ได้มีความดีายเท่าเท่ากรีกโรมันนะฮะเวลาสร้างปราสาทมันก็เป็นหินตั้งๆๆๆงตั้งตั้งตั้ง,งไม่ได้เหมือนโคลอเซียมที่ใหญ่มากๆคือถ้าจะสร้างอะไรให้อลังกาะฮะถ้าลองเทียบของโรมันโรมันเนี่ยเขาจะสร้างอะไรเพื่อประชาชนของเขาเช่นสร้างโคลอเซียมเพื่อความสุขของประชาชนสร้างรางส่งน้ําขนาดใหญ่เพื่อทาให้ประชาชนมีระบบชนบัะทที่ดีสร้างถนนที่ดีถูกไหมฮะแต่กลับกันฮะสิ่งก่อสร้างในยุคมืดพระราชวัง โบสถ์วิหาราจะเป็นเรื่องของาศาสนสถานเป็นส่วนใหญ่นะฮะคือจะเห็นได้ชัดว่าฝั่งโรมันในอดีตในยุคโบราณเนี่ยเขาจะมองตัวมนุษย์เป็นหลักคือมีความเป็นมนุษยนิยมสูงแต่กลับกันฮะพอมันเข้าสู่ยุคมืดนะฮะมันเหมือนเปลี่ยนส่วนทางกันไปเลยนะฮะทำให้แบบว่าสถาปัตยกรรมทั้นี้มันถูกจํากัดอยู่แค่กลุ่มคนส่วนหนึ่งในสังคมเท่านั้นครับอัตราการอัดออกเสียงเขียนได้จาก10%เหลือต่ำกว่า1%ในยุคมืดของทางยุโรปครับจริงๆก็ไปโทษว่าศาสนาคริส ไม่ดีไม่ได้ต้องบอกว่า,าระบบต้องบอกว่าระบบมันมันชวนให้คนคิดไปในทางนั้นเนาะใช่ครับช่วงยุคกลางอะฮะมันก็มันก็จะเกิดเป็นคอนเซปต์หลายๆอย่างขึ้นมาซึ่งก็อย่างที่บอกอะฮะเราช่วงนั้นเราเริ่มเชื่อแล้วว่า,าจาักรวาลเป็นจีโอเซนติกก็คือโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลครับรวมกระทั่งถึงอะไรหลายๆอย่างที่มันดูไม่เมกเซนเท่าไหร่อ,อะไรประมาณนั้นที่อยากรู้ว่ามันมาจากไหนไอแนวคิดเนะี้ยคือมันเป็นการตีความไบเบิลหรอ บางส่วนนะฮะเขาจะเคลมว่าตีความไบโบกับบางส่วนมันคือเป็นองค์ความรู้เก่าๆและกันที่มันผิดอะไรประมาณเนี้ฮะเหมือนกับว่าอ่านมาไม่หมดก็เอามาตีความมโม้เองละกันว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นซ,ซึ่งจริงๆในไบโบไม่ได้มีบอกว่า,วาโลกแบนไม่ได้มีบอกเลยครับไม่แค่บอกว่าพระเจ้าสร้างโลกจบ มีสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะฮะในพระคัมภีร์ไบเบิลรวมไปถึงของฝั่งมุสลิมด้วยนะฮะเพราะถือว่ามีมรากเหง้าเดียวกันเป็อยู่บรัมิกเหมือนกันใช่เป็นตระกูลอับราฮัมิกดังนั้นนยฮะ,ะที่บอกว่าโลกกลมหรือว่าโลกแบนนะฮะมันเพิ่งมามีตอนยุคบืดทั้งสิ้นเลยนะฮะถ้าเราแบบว่าเคยดูแบบ ภาพะยะนตร์และกันเก่าๆเ,เ,เวลาเขากางแผนที่ออกมาใช่ไหมโลกก็จะมีแค่ยุโรปแล้วก็ทะเลร,บรอบๆแล้วก็จะเต็มไปด้วยสัปประหลาดเต็ไมไปหมดเลย<ะ>แล้วก็จะมีคําเตือนว่าถ้าแล่นเรือไปตกขอบโลกะอะไรอย่างเงี<ะ>้ยแล้วก็แต่งแต้มแบบสิ่งเหล่านั้นด้วยจินตนาการของเราอะไรอย่างเงี้ยคนในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควรนะฮะซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านนะฮะหดหู่มากเลยหกคือเขาไม่คิดว่าชีวิตของถ้าเราถามถ้าเผิดว่าผมถามปรับว่าอีกร้อยปีข้างหน้ามนุษยชาติจะเป็นยังไง แล้วก็นึกไม่ออกพอคแค่10ปีมโลมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดนั้นและแต่ถ้าเอาคําถามนี้ไปถามกับคนในยุคมืดคนยุคมื่ก็จะตอบว่าเออก็คงชีวิตแบบือนเดิมเหมือนที่เราใช้นี่แหละอคือมันจะไม่มีความคิดถึงความก้าวหน้าเลยทุกคนจะคิดอย่างเดียวว่าทําฟาร์มทํานาเข้าโบสถ์ทงสวยใช่แล้วฉันจะไปใช้ชีวิตหลังความตาย เนี่ยฮะคือคอนเซ็ปต์สมัยนั้นซึ่งจริงๆมันมันสำคัญมากครัคือการที่ระบบในตะวันตกช่วงยุคมืดอะฮะมันเป็นอำนาจนิยมสูงมากมันเป็นทั้งจากฝั่งของศาสนาเองก็ตามหรือจากฝั่งกษัตริย์เองก็ตามจนกระทั่งถึงเป็นระบบฟิวดอลอะไรประมาณนี้ฮะมันส่งผลกับความคิดของคนเยอะอยู่เหมือนกันคือต้องบอกงี้ฮะว่าในปัชญายุคหลังะฮะเขาจะเริ่มตั้งคำถามว่า สุดท้ายแล้วอะฮะมนุษย์คุณค่ามันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งช่วงนั้นนะฮะมันเหมือนกับการที่มนุษย์เขาพยายามผูกคุณค่ากับอะไรสักอย่างที่เขาเชื่อที่เป็นอำนาจเหนือกว่าเพื่อที่จะเท่าจริงๆอะฮะหลายคนจะบอกว่าเป็นการโคบในลิซึมโคบส่วนนิยมว่าเออจริงๆหรือชีวิตตัวเองไม่มีความหมายว่าอะไรเงี้ยฮะมันเป็นการที่เราหาโซลูชันขึ้นมาเพื่อที่จะรับมือกับความคิดนั้นซึ่งในที่นี้ฮะ ช่วงนั้นเขานิยมที่จะไปผูกกับศาสนาว่าเออเราก็ใช้ชีวิตทาฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าตามที่ตามที่พินิกบอกเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะมันคือการที่เราก็แค่ใช้ชีวิตไปแล้วก็หาจุดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่ามันก็คือตั้งเป้าหมายในการที่เราจะทําความดีไปอยู่กับพระเจ้าเพราะว่าบางทีอะฮะเราอาจจะไม่ได้มองเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองในยุคก,กลางด้วยซ้ำมันเป็นแค่เราทําเพื่อจุดมุ่งหมายคอนวินส์ว่าเราจะไปอยู่กับพระเจ้า ใช่รครับแล้วก็มันไม่มันไม่ใช่ว่าคือที่มันติดอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแบบโอ้โหคนที่มีอำนาจสูงสุดมันเลวมากหรือว่าแบบพระสันตปาปาเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับเขาถูกเซตให้อยู่ในเกมเนี้ยอยู่ในเป็นตัวละครที่เล่นไปตามเกมใช่ครับเขาก็จะมีความแบบว่าโองั้นฉันก็จะต้องกําหนดกฎเกมนู่นนี่นั่นอ๋อแกเป็นคนจนแกก็ต้องจ่ายภาษีมาฉันก็จะต้องเอาไปสร้างปราสาทเอาไป ทำอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากแนวคิดแบบแนวคิดสุดโต่งแบบไม่ดูนะพี่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแนวคิดแบบในยุคที่ทําให้เกิดสงครามโลคครั้งที่สงครา,ามโลกในคในยุคที่ทําสงครามโควิดเนี่ยในในยุคที่ทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองแบบ อดอล์ฟฮิตเลอร์หรือว่าแบบมุสโสลินีอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเลวร้ายแบบนั้นนะครับม,มันเกิดจากความยอมจำนนในชะตากรรม,อ,มอะไรเงี้ยฮะว่าทุกอย่างถูกลิขิตมาแล้วคำนี้เลยนะฮะเขาไม่ยังไงมันเป็นบุญเป็นกรรมอ,อะไรเงี้ยมันมีมีความเชื่อว,ว่าฉันถูกทุกอย่างถูกกาหนดมาแล้วอ,อะไรเงี้ยฮะเพราะสิ่งปัจจัยที่สําคัญเลยที่คนมันทําอะไรไม่ได้หรือว่าคิดอะไรใหม่ๆไ,ไ,ไม่ได้เพราะว่าความรู้มาถูกควบคุมคนะฮะถามว่าใครกันล่ะที่จะอ่านหนังสือได้ในยุคนั้นอืแทบไม่มีฮะ คนที่จะมีความคิดความรู้ได้ก็ส่วนมากนะฮะก็จะเป็นบาดหลวงทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าบาดหลวงจะมีหน้าที่สําคัญคือการคัดลอกเอกสารอย่าลืมนะฮะสมัยนั้นเราไม่มีเครื่องพิมพ์หนังสืออความรู้ถูกจํากัดมากนะฮะชาวบ้านแทบอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้กันเลยแตนะ่ซึ่งเนี้ยมันทาให้การส่งต่อความรู้นะฮะมันเป็นไปได้ยากเราจึงเห็นได้ว่าคนสมัยยุคยุคมืดเนี่ยฮะเขาจะมี เวลาเขาส่งต่อความรู้เนี่ยจะส่งต่อกันผ่านทางตระกูลนะฮะอย่างตระกูลช่างไม้ตระกูลช่างทําเหล็กตระกูลตีดาบอะไรเงี้ยฮะแต่ไม่ใช่ว่าอ่ะคุณเป็นบ้านนี้คุณจะอ่านหนังสือคุณจะมาตีดาบได้ไม่ใช่ะระบบการเรียนรู้สมัยนะั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะมันกลับกลายเป็นว่ามันส่งผ่านการบอกเล่าของคนในตระกูลตัวเองอะไรเงี้ยระบบการศึกษามันถูกล้มคลืนลงไปนะฮะไม่เหมือนสมัยกรีกโรมันที่มีการตั้งสกูลขึ้นมาเนาะใช่คือจริงๆผมชอบที่พี่ต้นพูดอย่างหนึ่งว่า มันไม่ได้เหมือนกับช่วงประมาณสงครามโลกอะฮะที่เออมันเกิดขึ้นความเลวร้ายมันเกิดขึ้นจากอเดโลติอะไรสักอย่างหนึ่งอะคิดสุดโต่อะไรสักอย่างใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นการคอรัปของระบบละกันว่าเนื่องจากระบบอะฮะมันมันใหญ่เนาะแล้วมันไม่ได้มีผู้นําคนหนึ่งที่จะหลีดไปสู่ในทางนี้ฮะมันก็มันก็เกิดความวุ่นวายแล้วสุดท้ายอะฮะมันจะตกไปอยู่เป็นอีคว l ลิบียม จุด uh huh. ดูแลภาพหนึ่งละกันซึ่งจุดดูแลภาพนั้นในยุคมือดอะฮะมันคือการที่องค์ความรู้มันไม่ได้มันไม่ได้พัฒนาต่อะฮะว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นต่างจากช่วงประมาณสงครามโลกที่มันเกิดเหมือนเป็นเอเดโลจีสุดโตง่งอะไรสักอย่างหนึ่งมาฟอสให้มันเกิดเป็นสงครามหรือเกิดเป็นความเลวร้วายอะไรขึ้นมาครับทีนี้กลับเข้าเรื่องดา,าราศาสตร์หน่อยละกันผมว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเรียกว่าเป็นประเด็นที่แทบจะสื่อได้ถึง การพยายามโยงความเชื่อของตัวเองเข้ากับวิทยาศาสตร์ทางนั้นจริงๆมันไม่ได้เป็นในยุคกลางหรอกันครับผมว่าเรื่องนี้พี่เติ์น่าจะเล่าดีเรื่องของ retrograde motion คือ retrograde motion มันคือการที่เราสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าเนาะ,<ฮ>ะแล้วก็เริ่มเห็นการเคลื่อนที่ของมันว่าโอเควัตถุดวงนี้มันเคลื่อนที่ไปทางนู้นไปทางนี้ไปทางนั้นแต่ว่าประเด็นก็คือมันเป็นการเขียนกฎขึ้นมาแบบมั่วๆแบบว่าเหมือนกับว่า คือเรามีความเชื่ออันนี้อยู่แล้วและเราเห็นสิ่งนี้อยู่แล้วดังนั้นคุณไปเขียนหลักการอะไรมาก็ได้ให้อธิบายสิ่งนี้ได้ดังนั้นดาวแต่ละดวงเนี่ยวิธีการคเคลื่อนที่ของมันไม่เหมือนกันสักดวงใช่ก็จะงงมากว่าเอาเราสรุปแล้วความเป็นความเป็นจริงจริง,รงมันคืออะไรกันเนี่ยมันเป็นงี้ฮะอันนั้นึ<อ>้นในเชิงคอนเซปต์ถ้าในเชิงแบบในเชิงแบบตัวทฤษฎีจริง,รงๆอะฮะมันคือถ้าเราสังเกตดาวอะฮะเราจะเห็นว่า ดาวบางดวงเนี่ยมันจะมีเคลื่อนที่กลับเพราะว่าโลกมันไม่ได้เป็นศูนย์กลางของของระบบสุริยะเนาะแต่ความเชื่อตอนนั้นคือโลกมันเป็นไง uh huh. แล้วทีเนี้ยฮะถ้าเรายึดบรรทัดฐานว่าโลกมันเป็นจุดศูนย์กลางของระบบเนี่ยฮะเราจะไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมแบบแบบการเคลื่อนที่ของดาวบางดวงมันถึงมี uh huh. แบบการย้อนหลังนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นโมเดลขึ้นมาต่อว่าถ้าโลกเราอยู่ตรงกลางแล้วดาวดวงอื่นหมุนรอบอะฮะจริงๆอะดาวดวงอื่นมันจะหมุนรอบกับแกนกลางอะไรสักอย่างอีกแกนหนึ่ง ประมาณนั้นเลยฮะซึ่งม<อ>งันไม่เห็นด้วยเนาะใช่ซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันซึ่งมันแบบโมโซมากอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วอะฮะองค์ความรู้ในยุคนั้นมันทีการที่เรามีความเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเราพยายามหาเรียกว่าเป็นเหตุผลมาซัพพอร์ตแล้วกันซึ่งบางทีมันไม่ได้เมคเซนด้วยซ้ำแต่มันไม่มีกระบวนการไงใช่มันแบบโอจะพูดยังไงก็ได้อ่ะ อันนี้ก็เป็นสรุปแบบคร่าวๆของยุคมืดละกันเนาะที่จริงอ่ะเ,เขาเขาเหยียบออกมาได้นะฮะเพราะว่ามันมีปัจจัยสําคัญนะให้อยู่ในยุโรปเหตุการณ์หนึ่งจำจักรวรรดิโรมันตะวันออกได้ไหมฮะที่เราพูดไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะฮะมันมีอีกชื่อหนึ่งว่าจัก,กวรวรรดิไบเซนไทนี่ก็คือปปะเด็นชื่อใช่ก็คือ,คอ,คอเรานับประวัติศาสตร์ยุคหลังไปเปลี่ยนชื่อเขานะแต่คนยุคนั้นเขาเรียกว,ว่าเขาเป็นชาวโรมันอยู่เรื่องของเรื่องคือว่าไอ้ที่มันเก็บความรู้ตอนนั้นเนี่ยมันโดนจักรวรรดอตตตตัััันนนนนื่่่ากเเุุีีีีีใปจจบยแแข้้ง องค,ความรู้ที่มันหลงเหลือมาจากโรมันเนี่ยฮะมันเลยแบบกระจัดกระจายมาก<ะ>แล้วความโชคดีก็คือว่าคนกลุ่มมากเหล่านั้นเนี่ยเลือกที่จะเดินทางกลับมาสิ่งที่เคยเป็นแบบดินแดนที่เคยเป็นจกักรวรรดิโรมันตะวันตกเดิมซึ่งก็คือคาบสูตรอิตาลีะนะฮะพอคนพวกชนชั้นสูงหรือว่าคนที่มีแบบความรู้อะไรเงี้ยฮะหลั่งไหลเข้ามากลับมาที่คาบสูตรอิตาลีเนะฮะเขาก็ไปยังนครรัฐต่างๆที่เกิดขึ้นสมัยนั้นนะฮะซึ่งมันหลังจากโรมันเนี่ยเป็นพันปีเลยพวกฟอเรนซ์นะฮะมิลาน ปิซานะฮะที่อาจจะเคยได้ยินกันนะฮะโดยเฉพาะความเจริญใช่โดยเฉพาะฟอเรนซ์นยฮะคือความรู้เนี่ยฮะมันหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากน่ตอนที่จักรวรรดิมนต่วนออกแตกนะฮะมันก็เป็นจุดเริ่มอะไรสําคัญนะฮะขึ้นมานะฮะแลเดี๋ยวปั๊บแล้วต่อเลยโอเคคือการชิฟต์จากยุคมืดเข้าสู่ยุคแบบยุคที่มันอาเกิดมีอะไรขึ้นมานิดนึงละกันฮะผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเพราะมันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นมาทั้งเรื่องของ เออถ้าใครเคยดูหนังหรือว่าใครเคยอ่านหนังสืออะฮะก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องของสงครามครูเสดอะไรงนี้ที่เป็นเรื่องของศาสนาสู้กันอะไรเงี้ยฮะผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันมีนัยยะที่สําคัญมากกับเหตุการณ์ในการชิฟเข้าสู่ยุคยุคที่มันมีอะไรละกันคือมันยังไม่ได้ไปสู่ยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์เลยอะไรประมาณนี้ฮะมันจะมีแบบยุคแบบยุคคุมเครือก่อนมีการสํารวจมีการอะไรก็ขอเรียกเป็นยุคที่มันมีอะไรเกิดขึ้นละกันนะฮะคือสงครามครูเสดเนี่ยฮะมันส่งผลกระทบอะไรมันส่งผลกระทบในด้านการหาขายฮะนทําให้ การค้าขายมันรุ่งเรืองขึ้นเพราะมันเกิดการเดินทางเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าในหลายสถานที่แล้วการค้าขายเนี่ยฮะมันการค้าขายมันคืออะไรการค้าขายมันคือการที่คนคนนึงมันต้องเดินทางไปอีกสถานที่หนึ่งอะฮะซึ่งนอกจากการที่เขาจะสามารถส่งสินค้าไปได้แล้วอะมันทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนขององความรู้ขึ้นมามันก็ตรงกับที่พี่นิกพูดอะฮะว่าเนี่ยมันเกิดการเดินทางไปสถานที่ต่างๆในสมัยกรีกโบราณ เพราะว่ามันเกิดเป็นการเดินทางมันเกิดการแพร่กระจายขององความรู้ขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนี้ะพอโลกยุคหนึ่งอะฮะมันได้รับองความรู้ที่มันกระจัดกระจายออกไปเรื่อยอะฮะมันเลยเหมือนเป็นตัวกระตุ้นทําให้มันเกิดอะไรมากขึ้นครับแล้วหลังช่วงเปลี่ยนผ่านของยุคมืดอะฮะมันก็มีการค้าขายเกิดขึ้นเยอะเนาะการค้าขายมันแปลว่าการแลกเปลี่ยนของรวมถึงการแลกเปลี่ยนองความรู้หลังจากนั้นอะฮะมันก็เลย ตุ้มเกิดขึ้นมากลายเป็นเดนนีสองขึ้นมาใช่ครับที่จริงมันมีอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญด้วยนะฮะจำได้ไหมฮะที่เล่าไปว่ายุคมืดเนี่ยเขามีการส่งต่อองค์ความรู้ผ่านหนังสือที่เกิดจากการคัดลอกของบัตรหลวงนะฮะแต่ว่าในยุคนี้ฮะมันมีนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันคนหนึ่งนะฮะโยฮันกูทเทนเ,เบิร์กใช่ครับก็อย่างโยฮันเนสกูทเทนเบิร์กนะฮะเขาได้ประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่าเครื่องพิมพ์ขึ้นที่จริงเครื่องพิมพ์เนี่ยฮะ มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นนะฮะที่จริงจีนะดิ์ได้นะฮะ,ะแต่ว่าเครื่องพิมพ์จากจีนเนี่ยมันไม่ได้ไปยุโรปะนะฮะ,ะดังนั้นกูเตนเบิร์กเนี่ยก็เลยว่ามันไม่ดี <laughs> <laughs> นั่นแหละก็ยุโรปก็เลยแบบว่าได้ได้มาทําได้เป็นครั้งแรกนะฮะซึ่งหนังสือแรกๆเนี่ยที่เขามีการพิมพ์และมีการจัดจาหน่ายกันเยอะมากเลยนะฮะ ก็คือคมภีไบเบิลครับเออซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะเพราะว่าเราลองในภาพว่าเมื่อก่อนชาวบ,บ้านเนี่ยเวลาเขาจะไปโบสถ์ถูกไหมฮะเขาก็ต้องฟังบัตรหลวงเทศใช่ไหมฮะคำสอนในไบเบิลแต่ปรากฏว่าอย,อยู่วันหนึ่งเนี่ยเขามีไบเบิลที่บ้านประชาชนที่บอกว่าโอ้ฉันจะไปโลกหลังความตายก็ต้องมีความอยากรู้ในไบเบิลใช่ไหมฮะว่าเหมือนเป็นคมภีศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยเริ่มที่จะบอกว่าอ่านอยากที่จะอ่านออกเขียนได้อ่านไปอ่านมาปรากฏว่าอ้าวทำไมสิ่งที่อยู่ในไบเบิลกับสิ่งที่บัตรหลวงสอนไม่ตรงกันเลย อเอเอเริ <ligen> ่มแหกเริ <dad 's away alah> ่มแหกบาตรหลวงได้คือเรียกว่าการเกิดขึ้นของแท่นทีมอะฮะมันเหมือนเป็นการดโมครไตซ์ในยุคก่อนละกันคือผมรู้สึกว่าการเกิดขึ้นของหนังสือฮะมันเหมือนเป็นการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตในยุคนี้ฮะที่ทําให้องความรู้มันกระจายไปได้เยอะมากซึ่งการเกิดขึ้นของหนังสือถามว่ามันสลักสาคัญยังไงคือมันมีกราฟหนึ่งที่ผมชอบมากเลยฮะแบบเห็นลวคนลุกมากคืออัตราการมีของหนังสืออัตราการมีอยู่ของหนังสือใน ช่วงปลอดศาสตร์ยุคนั้นนะฮะจะเห็นได้ว่าหลังการเกิดแท่นพิมพ์อะฮะมันสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆแล้วการเกิดขึ้นของแท่นพิมพ์อะฮะมันทำให้เกิดการผลิตซ้ําของหนังสือได้เยอะมากๆแทนที่เราจะต้องมันรอดหนังสือทังเล่มอะฮะเราแค่สามารถเรียงพิมพ์ได้อื <c oughs> ก็จากที่หนังสือบางเล่มอะฮะแบบสมมติว่า berg, всегда, stay, มีนักเขียนก่อนยุคกูเทนเบิร์กอะฮะเขาเขียนหนังสือขึ้นมาได้เล่มหนึ่งมันสามารถกระจายออกไปได้น้อยมากเพราะหนังส okay. <atures> ือเล่มหนึ่งอะฮะมันจาเป็นต้องถูกคัดลอกด้วยมือแต่พอมันเกิดเป็นแท่นพิมพ์ขึ้นมาอะฮะมันแค่ปั๊ม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 มันก็กระจายได้ไกลมากขึ้นครับนอกจากคนอ่านออกเขียนได้เยอะขึ้นหนังสือถูกกระจายไปได้เยอะขึ้นมันส่งผลทาให้มีคนเขียนหนังสือเยอะขึ้นมีคนติดต่อสนทนาเยอะขึ้นมันทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนองความรู้ฮะซึ ปฏิวัติพิทยาศาสตร์ครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะฮะก็เลยอยากจะมาสรุปให้นิดนึงนะฮะว่าปัจจัยที่เราออกจากยุคมือได้นะฮะมี3เหตุการณ์สําคัญด้วยกันนะฮะหเลยนะฮะคือการล่มสลายของคอนสแตนติโนเปิลนะฮะของจกกักรวรรดิโรมันตวันออกนะฮะทำให้เกิดการ แพร่ความรู้จากอดีตนะฮะออกกลับไปสู่ยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับ2คืออย่างที่ปั๊บเล่าคือการเกิดสงครามครูเสดขึ้นการที่คนคนหนึ่งเนี่ยได้เดินทางไปยังดินแดนหๆๆ่างไกลเจอดินแดนอะไรใหม่ๆคือมันก็มีเรื่องเล่ามีของอะไรกลับมามากมายนะฮะทำให้เกิดความอยากรู้เกิดขึ้นในในยุโรปมากขึ้นแล้วมันก็ทําให้เกิดการขา,ขายใช่และปัจจัยสุดท้ายนะฮะคือการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องพิมพ์ของยูเนสกูเดนเบิร์กขึ้นนะฮะที่เป็นเรื่องสําคัญมากๆในการตีพิมพ์หนังสือไปนะฮะนอกจากจํานวนหนนนังสือทีี่่่เเพิมากขึ้้แลวย ยังมีเรื่องของการแปลด้วยฮะหมายความ<อ>ว่าคนประเทศหนึ่งเขียนเนี่ยก็รับรู้กันได้ทั้งโลกเลยที่นะความรู้มันส่งต่อได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับครับตอนต่อไปน่าจะได้เข้า,ขาเสู่ยุคปฏิวัติวิวทยาศรราสตร์กันสักทีหลังจากที่ปูพื้นมาแต่ว่าที่ว่ามันสําคัญเนาะเพราะว่ามันทําให้เรารู้อะว่าจริงๆเราองค์ความรู้ที่มันอยู่ในนับปัจจุบันะ่ะหลายอยา่างมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยแบบกรีกโรมันในยุคแบบโหยุคก,ก่อนานานๆแล้วล่ะแค่มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ เราทำองค์ความรู้พวกนี้หล่นหายไปแล้วก็เดี๋ยวในตอนหน้าเรามาพูดคุยกันอันนี้น่าจะเริ่มได้ยินชื่อของคนอย่างกาลิเลโอไอแซคนิวตันโจฮัมเนสเคปเลอร์เนี่ยเริ่มจะมาในตอนต่อไปแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามกันครับตอนนี้ลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนนะครับผมเต้นนัทธนันโดงสูงเนินครับผมนิคชินพงเลี่ยมพาณิชครับป๊อบเชียพัฒน์อาชีวระับโรครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space t